มาตลาดสดมันก็ต้องมีของสดขายใช่ไหมนี่ทุกคนข้างหน้ามอสก็ขายพวกอาหารทะเลนะคะมีปลาทะเลมีอูนิขายขนมพกเหรอร้านคนไทยเหรอมันคือดอกอะไรมันคือดอกไม้ด้วยเหรอเมืองไทยมีปะนี่มันดอกอะไรทุกคนให้ถ่ายว่าลูกอะไรถั่วฝรั่งถั่วฝรั่งนี่เขาตัดสดสดขายให้ดูเลยนะคือมาเป็นต้นแล้วจะขายก็คือตัดเฉพาะยอดขายเลยเรามาเดินกลางฮอลลีวูดแบบนี้เราจะเจอดาราฮอลลีวูดบ้างไหมเนี่ยช่วยกันดูหน่อยนะฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ฮอลลีวูดนะคะแล้วเช้าๆแบบนี้นะคะตอนนี้ใกล้ประมาณ9โมงเช้านะคะมอสกำลังจะพาทุกคนไปที่ตลาดสดจ้าเอาจริงๆตลาดสดนี่อยู่ทางซ้ายมือนะจ๊ะไหนตลาดนี่แต่เราเห็นว่ามีคนนะเดินเข้าตลาดนะคะแล้วทุกคนอ่ะก็จะมีถุงผ้านะคะเดี๋ยวดูว่าทุกคนอ่ะเขาใช้ถุงผ้าจริงๆแล้วก็วันนี้เรามาเดินกลางฮอลลีวูดเราจะเจอดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าเนาะยามเช้าๆป่ะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นกันนี่เรามาถึงแล้วนะคะเช้าๆคนเยอะมากเลยนะทุกคนเราก็อยากรู้นะว่าราคาของกินของใช้อาหารในตลาดสดกลางเมืองฮอลลีวูดเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะเขาปรับขึ้นเป็น 16.90 นะคะก็ประมาณเกือบ600บาทต่อชั่วโมงถ้าทำงาน1วัน8ชั่วโมงคูณไปก็เกือบ 5,000 บาทต่อวันนะแล้วราคาอาหารของเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันเนาะชอบอ่ะมีน้องหลังอานด้วยอ่ะเฮ้ยตลาดนี้เขาอนุญาตให้น้องหมามาเดินได้นะนี่น้องหลังอานด้วยหล่อมากๆเลยที่เห็นอยู่ในกล่องๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนเอาไว้ดิฟอ่ะกับพวกชิปอ่ะฝรั่งเขาจะกินอะไรที่มันเนี่ยในถุงของพี่เขามันก็จะเป็นชิปนะคะก็แล้วเขาก็จะมาจิ้มพวกอย่างเงี้ยกินอ่ะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียมีกาลิกมีสเปซเหมือนเป็นน้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยอธิบายยากเหมือนกันเนาะเป็นทาร์ตที่เป็นแบบข้างหน้าจะเป็นราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่และหน้าแน่นมากตอนแรกเรามองแป๊บเดียวเรานึกว่าเป็นตะกร้าผลไม้ไม่ใช่นะมันเป็นทาร์ตดูดิลองสังเกตนะทุกคนนะเขาจะมีถุงผ้าเป็นของตัวเองนะมันก็ดีนะเป็นการลดพวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยก็ทุกคนไม่เหมือนเป็นเรื่องปกติอะที่เนี่ยเลยบานาน่านูเทลล่า please that's it how much is นี่อันนี้เป็นขวดซองเป็นนูเทลล่าอะไรอย่างนี้อยู่ที่ประมาณ7เหรียญเนาะ200กว่าบาทแล้วก็อันนี้หน้าตามันน่ากินมากแล้วอยากจะให้เห็นว่าเขามีทองอยู่ตรงนี้ด้วย8เหรียญนะมาตลาดสดมันก็ต้องมีของสดขายใช่ไหมนี่ทุกคนข้างหน้ามอสก็ขายพวกอาหารทะเลนะคะมีปลาทะเลมีอูนิมีทุกอย่างแต่ของทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดแบบสดหมดอะมันจะเป็นแรปแล้วก็อยู่ในกล่องนะคะนี่เขาบอกว่าจาก West Coast Seafood นะรวมอาหารทะเลเขาจะมีราคาแต่หน่วยของเขาอะยกตัวอย่างนะมันคือ King Salmon แต่หมอไม่มั่นใจว่าแซลมอนอันไหนนะอย่างกุ้งเนี่ยเขาก็มีหลายไซส์ King Salmon เขาอยู่ที่พาวละ40เหรียญ นะคะถ้าคูณ35ไปก็1พาวหรือว่า1ปอนด์อะเท่ากับ 1,400 บาท1พาวเท่ากับ45ขีดก็ตก45ขีด 1,400 บาทแล้วกันด้วยความที่ค่าเงินในอเมริกานึกออกปะเขาคิดเป็นพาวคิดเป็นปอนด์นะคะเวลามอสพูดก็เอาไปหาร45ขีดอีกทีนึงก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยโอ๊ยงงพูดที่งงว่ะแล้วเขามีป้าย no pet around นะคะก็คือห้ามน้องหมาแต่ว่าถ้าน้องหมาที่เป็น service dog ก็สามารถมาเดินได้นะคะ
เฮ้ยเดี๋ยวไปดูทางนู้นบ้างไหมอุ้ยตรงนี้คนเยอะเลยคือเขาจะเป็นเหมือนเป็นใช้สี่แยกของถนนน่ะปกติถนนเนี้ยจะเป็นรถวิ่งปกตินะแต่ว่าตอนเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายโมงเขาก็จะปิดถนนนะคะตรงนี้มันก็เหมือนเป็นสี่แยกอันนี้ดูคนที่เขาซื้อของมาเขาจะมีรถเข็นแบบลากๆแบบนี้นะแล้วก็นี่ซื้อไปขายหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็จะเป็นรถลากแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เอาถุงผ้ามาอ๋อโซนนี้น่าจะเป็นโซนผักสดเนี่ยพวกสควอชพวกฟักพวกบวบเยอะมากนะคะเขาขายอยู่ที่พาวละ2เหรียญอันนี้มันคือเอาไว้ทำอะไรอ่ะเนี่ยใครรู้บ้างเอาไว้ทำอะไรมันอุ้ยหัวมันจะเป็นแปลกๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้เขาเอาไปกินอะไรน่าจะต้มกินหรือเปล่ามันคือเป็นแบบเป็นบวบเป็นฟักอะไรอย่างเงี้ยทรงแบบนี้เหมือนลูกข่างเลยอันนี้หอมนะคะนี่เขามาทั้งหัวแล้วก็ต้นเลยนะเขาขายกำละ3เหรียญ นะคะประมาณกำละ100กำละ100บาทเฮ้ยเขามีไอ้นี้ด้วยพวกดอกบวบอะเห็นป่ะตรงนั้นอะอยู่ในกล่องอะเขาขายกล่องละ6เหรียญ นะคะต้นตะไคร้ก็มีขายนะขายอยู่ที่ต้นละประมาณ200บาทนะคะอันนี้อันนี้เป็นพวกยอดอ่อนไอ้เนี้ยดอกท่านเต้าวันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ยอดถั่วอารมณ์เหมือนพวกเนี้ยมอสได้ยินมาว่ามันจะให้คุณค่าสารอาหารดีกว่าพวกถั่วงอกใช่ไหมมันอารมณ์เหมือนกินถั่วงอกอะพวกยอดอ่อน นี่เขาตัดสดๆขายให้ดูเลยนะคือมาเป็นต้นแล้วจะขายก็คือตัดเฉพาะยอดขายเลยเออก็เก๋ดีนะเมืองไทยมีใครทำบ้างเนี่ยเขาขายเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคือ1กล่องอ่ะเราจะเอายอดของดอกอะไรก็ได้เขาขายกล่องที่12เหรียญนะคะเออก็เก๋ดีนะชอบความสดอ่ะตัดเลยเมื่อกี้เราเจอหอมกลมอันนี้เป็นหอมยาวรสชาติมันจะเหมือนกันไหมทุกคนให้ถ่ายว่าลูกอะไรเมื่อกี้ถามพี่คนที่เขาซื้อกินประจำเขาบอกว่าอันนี้คือลูกมะเขือเทศนะเขาบอกอร่อยทำไมลูกมันเนี้ยหน้าตาขี้เหร่เชียว oh, no. นี่มันดอกอะไรใครรู้บ้างมันคือดอกไม้ใช่ไหมนึกว่าคล้ายๆกับไอ้ดอกไอ้นี่อาร์ติช็อกอะที่เขาไปต้มกินกันอะคล้ายๆนะคือตลาดสดที่นี่ดอกไม้ขายดีมาลองสังเกตนะทุกคนเขาจะต้องแบบซื้อดอกไม้ไปไว้ที่บ้านกันอะแล้วดีดอกแบบแปลกๆเยอะเหมือนกันเนาะเฮ้ยอันนี้มันคือดอกอะไรมันคือดอกไม้ด้วยเหรอแล้วหนามเต็มเลยอะเมืองไทยมีปะลองดูใกล้ๆมันแปลกๆอันนี้คอล่าลิลลี่กำลัง10เหรียญ นะคะประมาณ350บาทมันคือลิลลี่แต่แบบหลายสีมากเลยอะเอาอันไหนดีอะ alright okay can I pay นี่ได้มาแล้วเห็นไหมเขาจะมีห่อกระดาษอย่างนี้ด้วยดอกทานตะวัน alright thank you so much อันนี้7เหรียญนะคะช่อนี้7เหรียญก็เท่าไหร่อะ200กว่าบาทอันนี้รวมเห็ดนะคะอยู่ที่พาวละ8เหรียญแน่มาที่นี่นะคะบอกแล้วเขากินใบต้นกระบองเพชรนะคะก็ขายพาวละ4เหรียญ99นะที่ว่า5เหรียญ150บาทเนี่ยอะโวคาโดที่นี่ลูกละ1เหรียญ นะจ๊ะลูกละ35ก็ส่วนใหญ่นะคะพ่อค้าที่เขาเอามาขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเป็นเขามีฟาร์มของเขาที่แบบมีฟาร์มเองปลูกเองแล้วก็มาวางขายนะคะข้างหน้ามอสมีไข่นกกระทาด้วยปกติไม่ค่อยเคยเห็นนะมีไข่นกกระทาเขาขายกล่องละ10เหรียญ350แล้วก็ไข่เป็ดหายากมากๆนะที่นี่ไข่เป็ดอยู่ที่เนี่ยเขาขาย6ลูกนะ อยู่ที่12เหรียญ นะคะเนี่ยไข่ไก่ที่เนี่ยเขาจะมีหลายสีเห็นป่ะมีสีเขียวอ่อนๆมีสีครีมมีสีขาวมีสีน้ำตาลอันนี้คือไข่ไก่นะคะอยู่ที่กล่องละ14เหรียญ12ลูกร้านนี้รวมถั่วทุกคนถั่วที่เราไม่เคยเห็นอ่ะอย่างถั่วเนี้ยเขาเขียนว่า
ฟรดดราก้อนทั้งลิ้นมังกรลิ้นมังกรถั่วลิ้นมังกรเฮ้ยเขาขายพาวละ6เหรียญนะคะดูดิสีมันก็เราไม่ค่อยเคยเห็นเนาะเคยเห็นไหมล่ะถั่วฝรั่งถั่วฝรั่งอ่ะอันนี้คือให้ชิมหรอเอาชิมชิมเอาชิมอะไรดีสตรอเบอรี่แล้วกันให้ชิมเพิ่นฟาร์มนี้สตรอเบอรี่อร่อยคนขายก็น่ารักอันนี้ลูกหม่อนไหมทุกคนเนี่ยหม่อนปะเนี่ยคล้ายๆนอนเหมือนกันนะลูกหม่อนหวานเจี๊ยบเลยกล่องละ6เหรียญอร่อยมาเดินตลาดนี่เราอิ่มเลยนะของให้ชิมเยอะเลยอร่อยด้วยหรือว่าเขาคัดเฉพาะลูกอร่อยมาให้เราชิมอ่ะคือร้านนี้ดิเหมือนมากินบุฟเฟ่ผลไม้อ่ะนี่คือให้ชิมฟรีนะตอนแรกนึกว่าซื้อแล้วเขาใส่กล่องขายร้านนี้นะพวกพีชเยอะมากหลากหลายแล้วกินมอไปชิมอร่อยมากเขาขายพาวละ5เหรียญนะคะจะถูกนะคะอย่างข้าวโพดเนี่ยเขาขายฝักละเหรียญ50เซนก็ตีซะว่าฝักละ60บาทแต่ถ้าเราซื้อ12ฝักเลยก็อยู่ที่16เหรียญนะคะซื้อมากก็จะถูกอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากส้มเป็นผึ้งที่อาศัยอยู่ต้นส้มหรือเปล่าเขาขายกระปุกละ47เหรียญนะคะประมาณเท่าไหร่อ่ะ 1,500 กับ 2,000อันนี้เป็นออแกนิกสตรอเบอรี่นะคะเขาขายกล่องละ14เหรียญ นะแต่ลูกอันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะดูเทียบกับนิ้วมอสดิอันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ It's so cute ตอนนี้เราเดินมาอีกแยกนึงนะตรงนี้จะเป็นโซนอาหารอันนี้ขายเคอร์รี่นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับกะหรี่ปั๊บร้านนี้เป็นเม็กซิกันฟู้ดนะคะราคาอาหารเช้าที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ12เหรียญเนาะทาโก้ก็ 3.5 เหรียญเฮ้ยคุณลุงขายลูกโป่งแบบมัดลูกโป่งให้เป็นรูปอะรูปหมารูปลายเด็กชอบนั่งเฝ้ากันเลย Five boyfriends really What little girl Were you nextOh, I didn't know you were next. What do you want to make it? Helicopter. Oh, it's a helicopter. Can you show? Oh, it's a helicopter. He's trying to take a picture. He's chasing a cat. ร้านนี้ขายไก่ย่างนะคะให้ทายว่าไก่ย่างที่นี่ตัวละเท่าไรไก่ย่างที่นี่ตัวละประมาณ600กว่าบาทนะคะ19เหรียญส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวอาหารเช้าและเมนูที่นี่ทุกอย่างมันจะมีเมนูผักอ่ะวีแกนเพราะว่าฝรั่งเขาจะกินวีแกนนะคะแล้ววีแกนน่ะจะแพงกว่าที่เป็นเนื้ออย่างพวกเนื้อใช่ไหมทุกคนเบคอนอะไรเงี้ยเขาขาย13เหรียญแต่พอเป็นแบบผักล้วน16เหรียญผักจะแพงกว่าเนื้อละร้านนี้ขายขนมครกเหรอร้านคนไทยเหรอสวัสดีค่ะร้านคนไทยเหรอเนี่ยโอ้ขายอะไรขนมครกขนมครกค่ะเฮ้ยร้านคนไทยจริงด้วยว่ะออเดอร์ตรงไหนคะตรงนี้อ๋อขอบคุณค่ะที่จำได้ขนมโคกอะไรมีขนมโคกอะไรบ้างคะมีแค่ไม่มีหน้าค่ะเป็นขนมโคกเป็นกะทิโอเคได้เอากล่องนึงค่ะอ๋อข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งก็มีเผือกกับกล้วยจ้าอ๋ออันนี้ปกติมาขายทุกวันอาทิตย์ที่นี่เลยเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อถ้าใครอยากจะแวะมากินอาหารไทยขนมโคกมาได้นะทุกวันอาทิตย์เอาไก่สเต๊ะด้วยก็ได้ค่ะเอาสี่ไม้แล้วกันค่ะนี่ได้มาแล้วขนมโคกกับไก่สเต๊กกับหมูสเต๊กนะคะเดี๋ยวนะมอสจะกินยังไงมันเต็มสองมือเลย
มาที่นี่เขาไม่มีโต๊ะให้นั่งกินนะเห็นนี่เขานั่งกับพื้นวัยรุ่นเมกันต้องนั่งกินกับพื้นนี่แหละมันคืออะไรมันคือไอติมที่เป็นเหมือนเสียบไม้แท่งแต่เนี้ยเขาใส่เป็นซองพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบวีแกนอันนี้เป็นแพชชั่นฟู้ดนะคะโอ้ยเย็นอร่อยดีแต่ว่าแพงไปหน่อยนะ5เหรียญเลยทุกคนร้านนี้พี่เขาขายเป็นแบบน้ำอ้อยสดนะคะเขาจะมีน้ำอ้อยผสมมะนาวสมนู่นสมนี่น้ำอ้อยดูซิว่าอ้อยของพี่เขาจะอร่อยไหมไม่สีมันเขียวๆหวานเวอร์มากเขาใส่น้ำตาลเปล่าเนี่ยหวานมากโอ้ร้านนี้เขามีเนื้อแกะขายด้วยนะคะอย่างที่บอกนะทุกอย่างเขาจะต้องซีนจะต้องอยู่ในกล่องนะคะจะไม่ได้มาหั่นแบบสดๆเหมือนตลาดสดเมืองไทยนี่ร้านนี้เขารวมเลยนะมีเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อไก่เบคอนThe popsicle Yes they down and to left and in the corner Thank you YouTuber Yeah Oh me too Yeah me too What is your channel Mine just my name Let me find you first Oh okay เราจะ YouTuber เยอะนะโอ้ยมีหอยนางรมด้วยเหรอปกติเคยมาเดินแล้วไม่เห็นเจอเลยหอยนางรมนะคะออยสเตอร์ที่นี่เขาก็มีแบบจากหลายแบบมาจากทะเลนู่นทะเลนี่แบบหลายที่นะคะแต่ว่าเขาจะขายอยู่ที่ตัวละ100บาทนะตัวละประมาณ3เหรียญนะคะAlright. So, which one to which? So this is Fanny Wave, this one, and this is Kumamoto. Alright, thank you. โอ้โหสังเกตนะคนมาซื้อหอยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอลองแบบนี้นะเขาบอกว่าแบบนี้แบบเค็มเค็มปิ๊ดเลยอ่ะชอบหอยแบบไหนกันจ๊ะก็วันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นตลาดแบบเช้าๆเนาะของคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสแบบหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าจริงๆแล้วแบบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแบบนี้มันมีหลายที่มากๆเลยนะคะแต่มันก็จะมีแบบแต่ละวันจะไม่เหมือนกันบางที่มีวันจันทร์วันอังคารบางที่มีวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าใครอยากจะมาเดินที่ฮอลลีวูดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะก็อยากให้เห็นนะว่าเนี่ยส่วนใหญ่ของที่ขายก็จะเป็นพวกผักผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนผลไม้เนี่ยจะรสชาติหวานนะคะแล้วก็ของพวกวีแกนแพนเบดพวกเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเยอะมากแล้วก็จะมีเพลงคันที่ให้ฟังแบบนี้นะคะตามมุมถนนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัปเดตชีวิตนะคะเรื่องราวในอเมริกาก็สามารถไปติดตามได้ทาง Facebook มัสลานะคะหรือว่าภาพสวยๆเรื่องราวอะไรระหว่างวันเนาะมอดก็ลงไว้นะที่ Instagram มัสลาวันๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย